ำมันที่เดินทางออกจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์นะครับจะถูกกระจายออกไปหลายเส้นทางครับทั้งทางรถน้ำมันซึ่งมักจะกระจายไปทางภาคเหนือและภาคอีสานสำหรับบางส่วนนั้นจะถูกส่งผ่านไปทางท่อของบริษัทแถบลายไปยังคลังน้ำมันที่ลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีครับซึ่งก็จะมีทั้งน้ำมันเครื่องบินที่ส่งไปยังสนามบินต่างๆและน้ำมันอีกหลายชนิดที่ส่งต่อไปยังคลังน้ำมันที่จังหวัดสระบุรีด้วยครับนอกเหนือจากนั้นน้ำมันอีกส่วนหนึ่งนะครับจะถูกส่งต่อไปทางเรือน้ำมันครับซึ่งก็จะเดินทางลงไปทางใต้และเข้าสู่กรุงเทพมหานครนั่นเองครับจากที่เราได้ติดตามเส้นทางการเดินทางของน้ำมันนะครับตอนนี้เราก็ใกล้ถึงจุดหมายปลายทางแล้วครับเพราะว่าที่นี่นะครับเป็นคลังเก็บน้ำมันที่พระโขนงนะครับน้ำมันสำเร็จรูปที่ผ่านการกลั่นนะครับจากโรงกลั่นเนี่ยจะถูกขนส่งมาทางเรือนะครับแล้วก็จะมาเก็บไว้ที่นี่นะครับที่นี่เราก็เลยจะมาดูกันว่าเขามีวิธีการจัดเก็บน้ำมันสำเร็จรูปอย่างไรบ้างนะครับแล้วมีการแจกจ่ายไปตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยอย่างไรกันบ้างครับผมที่คลังที่พระโขนงเนี่ยครับมีหน้าที่ในการทำอะไรบ้างครับคลังปตท.ที่พระโขนงนะฮะเราก็มีหน้าที่รับเก็บจ่ายนะฮะบริการให้บริการลูกค้าในเขตกรุงเทพปริมณฑลเป็นหลักที่คลังที่พระโขนงเนี่ยครับมีปริมาณน้ำมันสำเร็จรูปที่เราจัดเก็บไว้เนี่ยมากขนาดไหนครับผมครับก็โดยรวมแล้วด้วยความจุถังทั้งหมดที่เราจัดเก็บได้นะครับก็อยู่ประมาณ70กว่าล้านนะครับถ้าเราแบ่งแล้วก็จะมีพวกเบนซินพิเศษนะครับประมาณ6ล้านเบนซินธรรมดาประมาณ10ล้านแล้วก็ดีเซลอีกประมาณ40ล้านนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นพวกแก๊สโซฮอลประมาณ20ล้านครับคลังน้ำมันที่พระโขนงนี้นะครับถือเป็นคลังน้ำมันที่ใหญ่แห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเลยล่ะครับแต่หน้าที่ของคลังน้ำมันที่พระโขนงนี้ก็ไม่ใช่เพียงแค่เก็บและสูบจ่ายน้ำมันเท่านั้นนะครับที่นี่ยังจะต้องมีกระบวนการผสมสารเติมแต่งสารปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้ได้คุณภาพตามที่กฎหมายกำหนดด้วยครับรวมไปถึงจะมีการผสมเอทานอลเพื่อให้ได้น้ำมันแก๊สโซฮอล์และการผสมน้ำมันปาล์มเพื่อให้ได้เป็นไบโอดีเซลก็เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างเราๆนี่ไงล่ะครับปริมาณที่เราจะแจกจ่ายน้ำมันออกไปยังพื้นที่ต่างๆจากคลังที่นี่ครับเรามีปริมาณในการแจกจ่ายน้ำมันปริมาณเท่าไหร่ครับโดยเฉลี่ยก็ที่นี่ก็จะจ่ายประมาณสักวันละ3ล้านลิตรเนี่ยครับเราแจกจ่ายวิธีไหนครับการแจกจ่ายของที่นี่เราจะเน้นจ่ายทางรถบรรทุกน้ำมันเป็นหลักนะครับจะเริ่มจ่ายกันตอนไหนครับเวลาไหนครับประมาณสัก20:00 น.นะครับพอได้เวลาเสร็จเขาก็จะทยอยออกไปส่งลูกค้าพร้อมจ่ายหรือยังครับพี่พร้อมจ่ายทุกวันครับพี่ครับแจ้งจุด3ปล่อยรถเข้ามาเลยครับเตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่ครับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลา 20:00 น.แล้วนะครับที่เราจะมีการรับจ่ายน้ำมันนะครับการจ่ายน้ำมันจากคลังสู่รถบรรทุกน้ำมันเพื่อกระจายไปยังปั๊มน้ำมันต่างๆนั้นนะครับส่วนใหญ่เขาจะจ่ายด้วยวิธี bottom load ครับซึ่งก็คือการโหลดน้ำมันโดยการต่อท่อแล้วสูบจ่ายน้ำมันจากด้านล่างของรถน้ำมันขึ้นไปครับซึ่งวิธีนี้นะครับจะช่วยในการลดการกระจายไอระเหยของน้ำมันได้มากกว่าการโหลดน้ำมันจากด้านบนครับซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังมีการโหลดน้ำมันจากด้านบนอยู่สำหรับรถน้ำมันรุ่นเก่าที่รอการเปลี่ยนระบบอยู่ครับหรือวิธีนี้อาจจะใช้กับบางผลิตภัณฑ์ที่มีไอระเหยไม่มากนักนะครับอย่างเช่นการโหลดน้ำมัน B5 ซึ่งจะมีการเติมไบโอดีเซล 100% ลงไปผสมกับน้ำมันดีเซลครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับกระบวนการจ่ายน้ำมันทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครับซึ่งก็จะมีความแม่นยำมากนะครับในการคำนวณปริมาณน้ำมันจากถังเก็บมาสู่ลานจ่ายน้ำมันครับขั้นตอนนี้แล้วต้องทำอะไรต่อครับก็ปอกไปเลยครับไปส่งเลยแล้วพี่ไปที่ไหนครับ ไปรามอินทราศรีนครินทร์ครับสำโรงครับทรงตลิ่งชันครับผสมมะกอครับไปเลยพี่ลุยกลับจากที่เราได้ตามติดเส้นทางการเดินทางของน้ำมันมาตลอดนะครับตอนนี้รถขนส่งน้ำมันก็ได้เดินทางจากคลังเก็บน้ำมันที่พระโขนงมาถึงปั๊มน้ำมันใกล้ๆกับบ้านเราแล้วล่ะครับซึ่งที่นี่น่าจะเป็นจุดหมายปลายทางท้ายที่สุดนะครับตอนนี้น้ำมันใกล้มือใกล้รถเราเข้ามาทุกทีแล้วครับและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังจ่ายน้ำมันจากรถขนส่งน้ำมันลงสู่ปั๊มน้ำมันอยู่ครับคันนี้นี่บรรทุกน้ำมันอะไรมาครับก็ดีเซล 16,000 ลิตรอย่างพอรถขนส่งน้ำมันเข้ามาที่ปั๊มเนี่ยครับเราจะทราบได้ไงว่าเขาขนส่งมาในจำนวนที่ถูกต้องนะครับก็คือเราจะต้องขึ้นไปดูข้างบนแล้วก็ตรวจว่าน้ำมันมันเต็มแป้นไหมอะไรเงี้ยทุกช่องอะไรเงี้ยเราจะดูจำนวนตรงนั้นนะครับเฉลี่ยแล้วครับต่อวันหนึ่งเนี่ยมีน้ำมันเข้ามาที่ปั๊มน้ำมันจำนวนเท่าไหร่ครับวันนี้ก็ 4,000 ครับก็ 64,000 ลิตร 64,000 ลิตรนี่เติมรถได้กี่คันครับพี่ก็วันหนึ่งรถที่มาใช้บริการก็วันนึงก็เกือบ 3,000 คันครับนี่เฉพาะปั๊มนี้ปั๊มเดียวเหรอครับครับขั้นตอนที่เรากำลังเห็นอยู่ข้างหลังนี่คือพี่เขากำลังถ่ายน้ำมันจากรถลงสู่ที่ปั๊มนี่ครับผมไม่เห็นว่ามีที่ปั๊มนี่จะมีถังเก็บน้ำมันใหญ่ๆโตที่จะเก็บน้ำมันได้เป็นหมื่นๆลิตรเลยครับน้ำมันมันไปอยู่ที่ไหนหมดครับพี่ถังของเรามันจะอยู่ใต้ดินทั้งหมดนะครับเราจะฝังอยู่ในใต้ดินครับการจ่ายน้ำมันเข้าปั๊มนะครับต้องมีขั้นตอนรักษาความปลอดภัยอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าครับหลักๆความปลอดภัยของเราก็จะมีอยู่3อย่างครับก็คือมีต่อท่อไอท่อไอนี่คืออะไรครับคือท่อไอเวลาเราลงน้ำมันครับผมปกติถ้าเราไม่ต่อปุ๊บเวลาเราลงน้ำปุ๊บน้ำมันมันจะไอมันจะกระจายตามพื้นดินทั้งหมดเลยแต่ถ้าเรามีท่อไอปุ๊บมันจะสามารถดูดกลับคืนสู่รถได้ผมแล้วก็ต่อท่อดินครับต่อสายดินนะครับผมสายดินทำอะไรครับสายดินก็คือบางทีถ้าแบบมีรถแบบมันอาจจะมีระบบไฟช็อตอะไรเงี้ยมันก็สามารถจะตัดไฟตรงนั้นช่วยได้ครับสายดินนี่คือป้องกันระหว่างรถยนต์กับปั๊มน้ำมันนะครับไอน้ำมันและอย่างสุดท้ายก็คือถังดับเพลิงครับผมก็เผื่อมีแบบการเกิดประกายไฟหรือว่ามีใครเดินผ่านไปผ่านมาเผื่อทำประกายไฟเผื่อแบบอย่างเงี้ยเราจะได้แบบมีถังดับเพลิงไว้ช่วยทัน3สิ่งนี้ต้องมีทุกปั๊มเลยหรือเปล่าครับผมต้องมีทุกปั๊มตอนนี้เมื่ออุปกรณ์ทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็ได้เวลาที่เราจะโหลดน้ำมันจากรถลงสู่ปั๊มแล้วครับระหว่างที่ทำการโหลดน้ำมันนั้นจะมีไอน้ำมันออกมาด้วยครับแต่ว่าจะถูกควบคุมไว้ด้วยท่อดักไอน้ำมันที่ถูกต่อเอาไว้ตั้งแต่แรกเพื่อป้องกันไม่ให้ไอน้ำมันออกไปสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกครับซึ่งในทำนองเดียวกันนี้นะครับเวลาที่มีการโหลดน้ำมันจากถังน้ำมันใต้ดินขึ้นมายังตู้จ่ายน้ำมันนั้นภายในตู้ก็จะมีท่อดักไอน้ำมันด้วยเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนะครับเราจึงมั่นใจได้เลยว่าการเติมน้ำมันที่ปั๊มน้ำมันนั้นปลอดภัยไร้กังวลครับ